วันนี้วันพระก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะวันพระในเช้าของวันพุธที่19พฤษภาคม2564ค่ะวันนี้เราก็จะสวดในบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะวงล้อที่เคลื่อนไปแห่งธรรมนั่นเองให้เราเห็นในเรื่องของอริยสัจ4นะคะและหนทางแห่งการปฏิบัติที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเองนั่นคือการใช้ทางสายกลางนะคะมัชฌิมาปฏิปทาพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขาตุภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอนธรรมยังพุทธสาภควาโตอุภาภาคณมการังกโรมาสิเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติกะโรมัสมิเองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อยู่อิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปชังสเทวมนุสสยังอภิญญาสชิกาตวะปเวทเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้เจ้าด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหาเชกัลยานังภายเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนังเกวัลปาริปุณะปาริสุทธังพรหมจริยาปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสินรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอันธรรมยัง
ธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเฮอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญหิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วปุชฌปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีการณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบล
ราเปิดไปที่หน้า53นะคะในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่เราจะได้สวดในบทนี้ให้เรามาน้อมใจด้วยกันที่จะชุมนุมเทวดาเราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่สมันตาจักวาเรสุวัตรคชันตุทีเอวตาพิเอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจุมมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาขะมุคทังจูงฟังซึ่งสัทธัมอันไฮสวรรค์และนิพพานขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนิสเคกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตเฮงจันทาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮและกุหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนคาเนเยหาวัดพิงฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านนอนและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคาคันทาพระนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาละดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานรุตนาคาติดทันตาสันติเกียงมุนิวรจนัง
สาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเริกงามยามดีธรรมะสวนหกาโลยามพระทันตาธรรมะสวนหกาโลยามพระทันตาธรรมะสวนหกาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดธรรมจักปวัตนสุตตปาทังพนามาสิเอเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาภารนาสิยังวิหารติอิสิปตานิมิคทาเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทะเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนะนาเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความไร้ในกับทั้งหลายอีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันยิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนาริโย
ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมมชิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกะตะมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอะยะเมวะอริโยอะทังภิกโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองสหิยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดชังนัลลภติตามปิดทุกขัง
มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่อย่ายังตัณหานี้คือตัณหาโปโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตราพินันทินีเป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสายยะทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสะเยวาตนะหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสายยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแหละเป
เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติก็อริยสัจคือทุกนั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเคอานันทุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจติเมภิกขเวอุเคอนันทุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธาคามิมีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเคอนันทุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธาคามิปฏิปทาอริยสัจภาเวตัพพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล
เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโฆปานิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการะยะถาภูตังยานาทัสสะนะสุวิสุทธะอหุสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังพิเขาสเทวเกโลเกสมารเกสัพพะมะเกสัสมะนะพรหมนิยาปะชายะสเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการะยะถาภูตังยานาทัสสนังสุวิสุทธาอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทาหังพิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพพรหมเกสัสมนะพรหมนิยาปะชายะสัทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปะนะเมภิกขเวทัสสนะอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาภูติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้หล
บกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกตึงตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดดึงลมหายใจเข้าลึกอ่อนโยนอาบรดกายเราดึงลมหายใจออกผ่อนคลายใจที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้คุ้มทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่ผู้เผยทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องปร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่11ว่าด้วยการมีสังวรช้างนาบุญภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมเป็นช้างคู่กวนแก่พระราชาเป็นโภคะประจำองค์พระราชานับว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาองค์ห้าอะไรบ้างเล่าองค์ห้าคือช้างหลวงในกรณีนี้เป็นช้างที่อดทนต่อรูปทั้งหลายอดทนต่อเสียงทั้งหลายอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายอดทนต่อรสทั้งหลายอดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้ยินเสียงหมู่พลช้างก็ดีหมู่พลม้าก็ดีหมู่พลรถก็ดีหมู่พลราบก็ดีของฝ่ายข้าศึกแล้วก็ไม่ระย่อห่อหดย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรูปทั้งหลายภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้ยินเสียงหมู่พลช้างก็ดีหมู่พลม้าก็ดีหมู่พลรถก็ดีหมู่พลราบก็ดีได้ยินเสียงกึกก้องแห่งกลองบรรดาสังและมโหรทิศก็ดีแล้วก็ไม่ระย่อห่อหุบย่อมยืนหยัด
ย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อเสียงทั้งหลายภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้กลิ่นมูกและกลีบคือปัสสาวะและอุจจาระของช้างทั้งหลายชนิดที่เป็นชั้นจ่าเจนสงครามเข้าแล้วก็ไม่ระย่อห่อหุ่นย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่อดทนต่อรสทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกเมื่อไม่ได้รับการทอดหญ้าและน้ำมื้อหนึ่งหรือสองมื้อสามมื้อสี่มื้อหรือห้ามื้อก็ไม่ระย่อห่อหุ่นย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรบทั้งหลายภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่อดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกถูกสอนที่เขายิงมาอย่างแรงเข้าหนึ่งลูกหรือสองลูกสามลูกสี่ลูกหรือห้าลูกก็ไม่ระย่อห่อหดย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุเมื่อประกอบด้วยเหตุห้าอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ที่น่าบูชาด้วยของที่จัดไว้บูชาน่าต้อนรับด้วยของที่จัดไว้ต้อนรับน่ารับทักษิณาทานที่อุทิศเพื่อผู้ตายน่าไหว้และเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกเหตุห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือเป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลายอดทนต่อเสียงทั้งหลายอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายอดทนต่อรสทั้งหลายอดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่กำหนัดย้อมใจในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรูปทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่กำหนัดย้อมใจในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อเสียงทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่กำหนัดย้อมใจในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรสทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่กำหนัดย้อมใจในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรสทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วไม่กำหนัดย้อมใจในโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบได้เหตุ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่น่าบูชาด้วยของที่จัดไว้บูชาน่าต้อนรับด้วยของที่จัดไว้ต้อนรับน่ารับทักษิณาทานที่อุทิศเพื่อผู้ตายน่าไหว้และเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกแลจบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อีกสัก3คู่ของลมหายใจเตรียมจิตของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกด้วยการถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาวาดตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนเธอเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกสิ่งสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวรู้พร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิวิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปาติทานาคาทายุพนามาสีเองปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปายะทิฏฐาวะอันเยมัชชะเตวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยัง
เยจิมังนาปะชานะติเทวาเตสนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานะอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปุนตุเตสหสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบองค์ตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตูตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตูเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสอหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SohaOm Tare Tare Tu Re Soha Om Tare Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re SohaOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SohaOm Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re SohaArahang Sama Samputo Pakawa Putang Pakawantang Apiwate Swakato ภาคาวตาธรรมโม
สุปาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมังกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท